ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ22 Channel นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเข้าสู่ช่วงรีวิวไปเรื่อยนะคะทุกคนวันนี้ก็เตรียมตัวเลยทุกคนมีไอเทมที่จะมาป้ายยาทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของสกินแคร์เนาะแต่ก็ไม่ใช่สกินแคร์ซะทีเดียวนะคะเรียกว่าเป็นขั้นตอนการดูแลผิวที่สำคัญมากๆหนึ่งขั้นตอนเลยดีกว่าสำหรับไอเทมนี้เนาะก็คือโฟมล้างหน้านั่นเองนะคะทุกคนบอกไว้ก่อนนะเราจะบอกว่าโฟมล้างหน้าเป็นสิ่งแรกที่เราอ่ะควรเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวของเรานะทุกคนถ้าเราล้างหน้าสะอาดอ่ะสิวอุดตันมันจะไม่มาแน่นอนแล้วผิวเราอ่ะมันก็จะแบบดูแลง่ายขึ้นนะคะถ้าเกิดลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าเราล้างหน้าไม่สะอาดอ่ะแล้วเราไปลงครีมทับเงี้ยมันก็เหมือนแบบทับถมไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องเลือกโฟมล้างหน้าให้ถูกกับสภาพผิวเด้อทุกคนทัวร์ก็เลยอยากจะมาแนะนำเนาะโฟมล้างหน้าที่เหมาะกับสภาพผิวที่เป็นสิวผิวมันหรือว่าคนที่ผิวเซนซิทีฟค่ะมีผดขึ้นง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะมาแนะนำไอเทมนะคะซึ่งเราอ่ะก็มีลูกรักโฟมล้างหน้าลูกรักอ่ะอยู่ด้วยกัน5ตัวด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยเนาะแต่บอกก่อนว่าทัวร์มีโฟมล้างหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่ราคาหลัก10จนไปถึงหลักพันเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาไล่จากราคาที่แบบมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งน่ารักกันก่อนเลยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะสำหรับตัว Gentle Acne Wash นะคะตัวนี้นะคะของ Mitsumi เนาะจะบอกว่าตัวเนี้ยโคตรของโคตรคุ้มเลยนะทุกคนรู้ป่ะคือตัวเนี้ยอย่างที่บอกเนาะมันชื่อว่า Gentle Acne Wash Face and Body Face and Body 2-in-1 นะทุกคนอันเนี้ยซึ่งเราลองใช้แล้วบอกว่ามันจริงมากๆคือเราอ่ะใช้ทั้งล้างหน้าแล้วก็เป็นครีมอาบน้ำเลยคือทริปหัวหินที่ผ่านมาคือเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบเคี่ยวน้ำโรงแรมอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยเตรียมเคี่ยวน้ำไปด้วยแล้วก็ไปซื้อเจอน้องคนนี้เขาในเซเว่นแล้วเราก็เลยลองซื้อมาใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคือมันแบบแอนตี้แอคเน่แบคทีเรียได้ถึง 99.9% เลยนะซึ่งเรารู้สึกว่าเราใช้น้องเขาแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ทำให้ผิวเราอ่ะมีสิวเพิ่มขึ้นแล้วใช้อ่ะก็ไม่ได้มีผดมันก็ลดแบคทีเรียได้จริงคือแต่ก่อนนะข้างหลังเราอะค่ะปกติเวลาถ้าออกไปข้างนอกอะพอมันร้อนมากๆมันมีเหงื่ออะไรเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นสิวผดสิวอุดตันอะข้างหลังแต่เราอะใช้น้องคนนี้แล้วอะสิวผดสิวอุดตันข้างหลังอะแทบไม่มีเลยนะตอนที่เราไปเที่ยวทะเลอะแล้วคือหลังจากกลับมาเราก็ยังใช้น้องเขาอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าหลอดเล็กหมดนะคะเราอะจะไปตามขวดใหญ่แน่นอนมาเป็นบอดี้วอชแล้วว่ามันเหมาะมากเลยสำหรับเอามาเป็นครีมอาบน้ำอะค่ะซึ่งตัวนี้บอกก่อนนะหลอดเล็กๆเท่านี้ค่ะประมาณ59 บาทนะคะเราได้มาจากเซเว่นเนาะถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจก็เราว่าหาซื้อได้ตามดักสโตร์หรือว่าตามพวกวัตสันอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีขายเนาะสำหรับตัวมิซูมินะคะเนื้อเท็กเจอร์น้องเขาอะค่ะจะเป็นเจลใสๆเนาะซึ่งไม่เข้าใจว่าไม่น่ามีกลิ่นน้ำหอมอะเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นอะไรเลยเป็นเจลใสๆแล้วก็มีฟองนะคะแล้วก็ล้างออกง่ายแต่ว่าอาจจะทำให้หน้าแห้งนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่าล้างหน้าเสร็จแล้วก็อย่าปล่อยไว้นานก็พยายามทาครีมทามอยส์เจอร์ไรเซอร์บำรุงไปด้วยนะจ๊ะสำหรับตัวนี้อะตัวถัดไปนะคะเป็นโฟมล้างหน้าสำหรับคนผิวเซนซิทีฟเพราะว่าแบรนด์เนี้ยเขาเคลมว่าเขาคลายทูสกินนะคะสำหรับแบรนด์ซิมโป้นะคะทุกคนตัวแบรนด์ซิมโป้นะที่เราใช้จะเป็นตัวสีเขียวคือ Moisturizing Facial Wash ซึ่งเขาอะเคลมว่ามันเป็นโซฟฟรีโฟมนะคะแล้วก็ซึ่งเขาบอกว่าเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆคือเขาเคลมว่าตัวเนี้ยใช้แล้วผิวแพ้ง่ายยังไงก็ไม่แพ้ซึ่งเราอะลองใช้แล้วเราอะชอบนะตัวเนี้ยคือมันให้ความชุ่มชื้นด้วยคือมันไม่ได้พอเราล้างไปแล้วอะค่ะมันไม่ได้ทำให้หน้าเราแห้งเอียดเนาะด้วยความที่มันเป็นสูตร moisturizing ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาของมันก็คืออาจจะต้องใช้เวลาในการล้างหน้านานนิดนึงเนาะแต่โดยรวมแล้วเราชอบน้องเขาเพราะเรารู้สึกว่ามันทำให้ผิวหน้าเรามีความชุ่มชื้น
แล้วก็เนื้อเท็กเจอร์อะค่ะก็ดีแล้วก็ไม่มีน้ำหอมแน่นอนเพราะว่ากลิ่นน้องเขาคือแบบเพลนๆเลยกลิ่นรู้สึกได้ว่าไม่ได้ปรุงแต่งแน่นอนอะทุกคนซึ่งน้องเขาอะค่าตัวประมาณ100 กว่าบาทถ้าเราจำไม่ผิดเราซื้อมาจากท็อปนะคะสำหรับตัวนี้ถ้าใครชอบก็หาตำได้ที่ท็อปนะสำหรับตัวถัดไปไอเทมถัดไปอะจะบอกก่อนว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็อยากปรับบาลานซิ่งของหน้าใครที่ผิวมันมากๆอ่ะเราอาจจะเราอยากแนะนำให้ใช้ตัวนี้จริงๆคือใช้เราใช้หมดไปขวดนึงอ่ะก็คือแบบต้องซื้อต่ออีกขวดนึงเลยอ่ะคือแบบชอบมากจริงนะคะสำหรับตัวเลดยูค่ะน้ำนมล้างหน้าจากแบรนด์ Biologic Research นะคะตัวนี้จะเป็นแบรนด์เดียวกับน้องมาร์คซีอิ๊วเนาะถ้าใครเคยดูคลิปที่ทูรีวิวมาร์คซีอิ๊วนะคะตัวเนี้ยจะบอกว่ามันเป็นน้ำนมล้างหน้าที่มีหลายสูตรมากแต่ละสูตรอะจะแบ่งออกไปตามสภาพผิวของแต่ละคนเนาะซึ่งเราอะตอนนั้นที่เราไปปรึกษาพี่แอดมินนะคะคือตอนนั้นเราเป็นสิวเยอะมากเลยตรงข้างแก้มเนี้ยแล้วก็ผิวมันแผลบเลยเราก็เลยอยากจะปรับบาลานซิ่งของหน้าเขาก็เลยแนะนำตัวนี้มาซึ่งวิธีใช้อ่ะมันก็ค่อนข้างแปลกกว่าโฟมล้างหน้าปกติทั่วไปนิดนึงเนาะคือด้วยความที่ครีมน้ำนมอ่ะต้องบอกก่อนว่ามันอ่ะจะไม่มีฟองเหมือนโฟมล้างหน้าปกติทั่วไปเนาะทุกคนพอมันไม่มีฟองอ่ะเราก็จะเหมือนมีมายด์เซตว่าเฮ้ยมันต้องไม่สะอาดแน่เลยอ่ะแล้วตอนที่เราใช้แรกเราก็รู้สึกว่ามันต้องไม่สะอาดแน่เลยเพราะมันเป็นเหมือนครีมน้ำนมที่เราอ่ะเอามานวดที่หน้าใช่ป่ะล้างนวดเสร็จปุ๊บไม่มีฟองนะทุกคนลองนึกไม่มีฟองแล้วเหมือนเนื้อครีมแม่งแอบซึมเข้าไปในผิวอ่ะแล้วคราวเนี้ยวิธีล้างเนาะพอนวดล้างเสร็จปุ๊บก็คือเอาสำลีโทนเนอร์เนาะชุบน้ำอุ่นอะค่ะแล้วก็ค่อยๆปาดเนื้อครีมออกแล้วก็ค่อยล้างน้ำออกทีหลังเนาะซึ่งวิธีใช้ก็ค่อนข้างแบบยุ่งยากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะแต่มันคุ้มต่อการยุ่งยากอะถึงวิธีใช้มันจะเยอะนะแต่เราคิดว่ามันคือช่วยลดสิวได้จริงๆอะตอนที่เราใช้อะคือสิวอุดตันอะมันก็ค่อยๆลดลงใช่ป่ะแล้วช่วงหน้าผากที่เป็นผดอะมันก็หายไปแต่ที่ชอบที่สุดคืออะไรรู้ป่ะการปรับบาลานซิ่งของหน้าคือด้วยความที่มันพอเราล้างหน้าไปแล้วอะมันไม่ได้เอียดอะมันเหมือนมีฟิล์มเคลือบหน้าเราให้แบบผิวเรายังเป็นผิวที่มีความชุ่มชื้นอยู่อะไม่ได้ล้างความชุ่มชื้นของผิวเราออกไปด้วยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบตัวนี้แล้วพอเราใช้ตัวนี้ไปเรื่อยเรารู้สึกว่าผิวหน้าเรามันไม่ได้กลายเป็นคนผิวมันเยอะมากกลายเป็นคนผิวปกติผสมทั่วไปที่แบบเขาเรียกว่าอะไรที่แบบว่าไม่ได้มันแบบนั่ง 2-3 ชั่วโมงหน้าคอมแล้วมันอย่างเงี้ยไม่นะแต่ก่อนเราเป็นแบบนั้นแต่พอเราใช้ตัวเนี้ยเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วอะคือมันปรับบาลานซิ่งของหน้าได้ดีมากจริงนะคะสำหรับตัวนี้ซึ่งราคาน้องเขานะคะ150 มล. ค่ะอยู่ที่ประมาณ 1,600 บาทนะคะสำหรับน้องตัวเลดยูแล้วก็มีอีกตัวนึงเป็นตระกูลเดียวกันนะคะเป็นครีมน้ำนมค่ะเลดเหมือนกันแต่เป็นเลด VIPO2 ค่ะนี่อ่ะตัวนี้นะคะน้องปริมาณเท่ากันนะ150 มล. แต่เจ้าตัวเนี้ยเป็นครีมน้ำนมล้างหน้าเหมือนกันค่ะแต่ว่าสรรพคุณของเขาคือคนที่หน้าหมองคล้ำผิวไม่สดใสอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ยช่วยได้เลยมันคือความที่แบบมันเป็นตัว O2 อ่ะเหมือนเวลาเราลงครีมน้ำนมบนหน้าไปใช่ไหมคะมันก็จะให้ความรู้สึกเย็นๆกับผิวอ่ะเหมือนมันทำปฏิกิริยาอะไรไม่รู้อ่ะแต่มันจะคนละความรู้สึกกับเวลาใช้เลดยูเลยนะเลดยูอ่ะจะไม่มีความเย็นไม่มีความซ่าแต่เนี้ยใช้จะแล้วจะรู้สึกว่าครีมมันทำปฏิกิริยากับผิวจริงๆอ่ะซึ่งเวลาล้างหน้าออกไปแล้วอ่ะมันก็ให้ความรู้สึกที่ผิวสดชื่นแล้วก็รู้สึกสดใสอ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้คือใช้แล้วฟีลกู๊ดมากอันนี้จะใช้เรารู้สึกว่ารู้สึกเหมือนได้ล้างหน้าเหมือนกันนะแต่เป็นครีมล้างหน้าน้ำนมอ่ะแต่ตัวเลดยูเมื่อกี้เหมือนมันจะรู้สึกเหมือนไม่ได้ล้างหน้าแต่เนี้ยด้วยความที่เท็กเจอร์มันบางเบากว่าเนาะมาพอล้างออกไปแล้วหน้าก็จะมีความสดชื่นกว่าค่ะเราก็เลยชอบน้องตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากจะสารภาพว่าแอบชอบมากกว่าน้องตัวเลดยูด้วยนะตัวนี้ราคาน้องเขานะคะก็
จะแพงกว่าน้องตัวเลดยูเนาะตัว VIP O Tour ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาทตัวถัดไปนะคะตัวสุดท้ายนะคะน้องเบอร์5ของเรานะคะแต่จะบอกว่าเป็นตัวเป็นลูกรักที่ยืน1เหมือนกันนะจะบอกว่าใช้น้องเขาเป็นตัวแรกก่อนพวกไบโอโลจีก่อนมาเจอไบโอโลจีอีกแล้วก็หยุดใช้ไปเพราะว่าหาซื้อไม่ได้เนาะไม่มีคนฝากคิวสำหรับตัวลาเมนะคะนี่ตอนนี้The Cleansing Foam จากลาแมนะคะเนื้อเท็กเจอร์เขาก็จะเป็นสีเขียวเนาะจะบอกว่าขนาดน้องเขาอะ125 ml ใช่ปะแต่หลอดแรกที่เราใช้อะเราใช้ไปประมาณ6เดือนใครที่คิดว่าแบบเฮ้ยมันแพงนะของลาแมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยโฟมล้างหน้าอะอันนี้เราสารภาพเลยเราซื้อประมาณ 3,000 กว่าบาทตอนนั้นอะก็คิดในใจแล้วว่าแบบหลอดแรกนะคิดในใจว่าแบบเฮ้ยโฟมล้างหน้าเลยวะแม่งโคตรแพงเลยแต่คือเนี่ยโดนป้ายยามาจากเพื่อนเว้ยเพื่อนไปหารีวิวมาแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันดีนะคนหน้ามันคือใช้แล้วแบบชอบมากแล้วเนี่ยคือเป็นคนที่แบบหน้ามันจริงๆหน้ามันจนแบบหงุดหงิดนะมันจนอยากจะร้องไห้อะก็เลยพยายามหาทุกวิธีแล้วก็เลยตัดสินใจอะซื้อน้องหลอดแรกมาลองแล้วหลอดแรกที่เราใช้ไปใช่ไหม 3,000 ประมาณ 3,000 เราใช้ประมาณ6เดือนทุกคนลองหารดูมันตกเดือนละ500บาทโฟมล้างหน้าอันนี้นะทุกคนคือมันคือนิยามของคำว่า reasonable price อะมันคือมันคุ้มค่าราคาของมันอยู่แล้วอะจะบอกว่าถ้าใครได้ใช้ได้ลองมันอะจะบอกเลยว่ามันไม่แพงเพราะว่า texture ดีกลิ่นดีเป็นโฟมล้างหน้ากลิ่นที่แบบสดชื่นอะแล้วโฟมนะมันเป็นเนื้อโฟมแล้วก็มีฟองใช่ป่ะแต่ตอนล้างออกอะมันไม่ได้ทำให้ผิวเราเอียดอะคือมันยังเป็นผิวที่มีค่า pH ที่ปกติไม่ได้แบบแห้งแกรกอะคือมันยังเป็นผิวที่ไม่ต้องรีบทาครีมก็ได้ยังแบบไปเอื้อเหยรอยชายก่อนก็ได้มันไม่ได้ทำให้หน้าเราแห้งเราก็เลยชอบน้องเขามากจริงๆคือใช้ได้ทุกตอนเลยไม่ว่าจะตอนที่ไม่ได้แต่งหน้าหรือวันนั้นที่ใช้หน้าหนักๆอ่ะแบบเหมือนแต่งหน้าจัดเต็มแล้วแบบโบกรองพื้นมาเต็มต่อให้เราล้างคลีนซิ่งออกแล้วเราก็ต้องการโฟมล้างหน้าที่มันล้างหน้าเราได้สะอาดทำความสะอาดได้ล้ำลึกจริงๆเนาะบอกนิดนึงนะอย่าง2ตัวเมื่อกี้ค่ะตัวคลีนซิ่งน้ำนมอะค่ะเราอะจะไม่ใช้ในวันที่เราแต่งหน้าหนักๆเพราะเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่สะอาดพอสำหรับการทำความสะอาดหน้าที่เราลงเครื่องสำอางหรือลงรองพื้นหนักๆนะคะตัวนี้เราก็เลยจะจัดพรีไทน้องเขาอะใช้ตอนมอร์นิ่งเนาะเราก็จะล้างหน้าตอนตื่นเช้ามานะจ๊ะสำหรับคลิปป้ายยาโฟมล้างหน้าของเราก็จะประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครนะมีโฟมล้างหน้าเด็ดๆที่แบบอยากจะแชร์นะก็คอมเมนต์บอกทูข้างล่างได้เลยนะคะจะบอกว่าทูเป็นคนที่ชอบลองมากเพราะแบบเหมือนรู้สึกว่าพยายามจะหาอะไรที่มันใช้แล้วมันเข้ากับผิวเนาะเพื่อวันนึงตัวนี้เราใช้แล้วมันเลิกผลิตไปเราจะได้มูฟไปใช้อีกตัวนึงนะคะทูก็เลยเป็นคนชอบหาแล้วก็ชอบลองอะไรไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็เราก็หวังว่าคลิปนี้เนาะจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับคนที่กำลังหาหรือว่าเลือกซื้อโฟมล้างหน้ายังไม่ได้ไม่รู้ว่าแบบตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาดูคลิปของเราเป็นแนวทางนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะทุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะ